ก็ตั้งใจนะครับที่จะใช้ที่ทำให้บริการให้พลังงานของประเทศไทยนั้นเนี่ยครับมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็จะมุ่งมั่นในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับให้ตกประเทศไทยนะครับและเป็นตัวที่พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยครับจะได้มีความมั่นคงในเชิงพลังงานและสำคัญที่สุดที่มีความตั้งใจก็คือว่าอยากให้พลังงานเป็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นพลังงานของคนไทยทุกคนนะครับที่จะมีส่วนร่วมโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนะครับจะต้องตอบโจทย์ลงไปสู่พี่น้องประชาชนที่เป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปครับที่จะมีส่วนในการได้รับการดูแลในเรื่องพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตและการประกอบการธุรกิจแล้วก็มีส่วนในการที่เข้ามานะครับที่จะส่วนร่วมในการร่วมในการที่จะได้มีเข้ามาในกลไกของพลังงานของประเทศได้ด้วยนะครับนั่นจะเป็นความตั้งใจที่จะเข้ามาทำในเบื้องต้นครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่จะเข้าถึงกับชาวบ้านหรือแบบอะไรทุกภาคส่วนเรื่องชาวบ้านเนี่ยแน่นอนครับว่าทิศทางของพลังงานจะต้องเป็นพลังงานที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับภาระได้นะครับดังนั้นก็จะดูว่าทำอย่างไรที่จะให้ราคาพลังงานที่จำเป็นต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันก็ดีนั้นถึงจะมีปัจจัยที่เข้ามายุ่งเกี่ยวในด้านต่างๆก็จะพยายามบริหารนะครับให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยสามารถที่จะไม่เป็นภาระในการจะดำรงชีวิตในการประกอบการครับโดยก็อย่างยิ่งคนที่มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับที่ยังไม่แข็งแรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราจะต้องช่วยกันดูแลนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้พลังงานนั้นเข้าไปมีส่วนในการจะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะใช้กลไกของพลังงานในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากนะครับซึ่งนี้เป็นรายละเอียดที่ผมจะนำเสนอต่อไปนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นการเอาพลังงานนั้นเข้าไปสู่ชุมชนนะครับเข้าไปทำให้ชุมชนนั้นมีองค์ประกอบของการที่จะสร้างรายได้นะครับเพื่อดำรงชีวิตหรือไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของพี่น้องประชาชนนี่ก็จะเป็นทิศทางในการที่จะเอาพลังงานสู่ชุมชนสอนสู่พี่น้องประชาชนนะครับให้ได้รับประโยชน์ท่านรัฐมนตรีคะในเรื่องของแผน PDP แผนพัฒนาพลังงานประเทศคะเราจะมีการทบทวนใหม่หรือไม่ก็เรื่องนี้เดี๋ยวผมคงจะรับฟังนะครับจากท่านผู้บริหารแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดำเนินการมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็จะขอรับฟังแล้วก็จะดูว่ามีอะไรนะครับที่จะเป็นตัวที่จะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกฝ่ายที่ร่วมทำกันมาก็คงจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศอยู่แล้วนะครับคำนึงถึงความมั่นคงทางด้านพลังงานนะครับแล้วก็สำคัญนะเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องไปตอบโจทย์นะครับในการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องของ SDG ที่พลังงานเป็นส่วนหนึ่งการเป็นส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยต้องเอาจากหลายองค์ประกอบนะครับที่จะเอามาพิจารณาแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์นะครับเราก็จะดำเนินอะไรที่จะต้องดูว่าเพิ่มเติมอะไรหรือไม่เนี่ยก็จะขอฟังจากผู้บริหารนะครับที่ได้มุ่งมั่น